เป็นอีกหนึ่งศิลปินนะคะที่มีแฟนคลับหนาแน่นสำหรับนักร้องชื่อดังเป็ดผลิตโชคค่ะซึ่งจะเห็นได้ว่าแฟนคลับนั้นร่วมกันทำความดีอย่างต่อเนื่องเลยนะคะเพื่อช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอดโดยโปรเจกต์ล่าสุดเนี่ยที่เกิดขึ้นก็เพื่อตั้งใจมอบให้เป็นของขวัญวันเกิดล่วงหน้าให้กับนักร้องหนุ่มนะคะนั่นก็คือการส่งมอบรถพยาบาลให้กับโรงพยาบาลบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์และโรงพยาบาลปางมะผ่านนะคะจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะแล้วก็ยังมีโปรเจกต์ดีๆนะคะที่สำคัญตามมาอีกเพียบเลยโดยพี่เป๊กนะคะได้กล่าวขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่ตั้งใจทำทุกอย่างให้พร้อมทั้งยังบอกอีกว่าภูมิใจในตัวทุกคนมากๆค่ะจำได้ไหมสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้นะครับตั้งใจจะมาขอบคุณนะครับสำหรับที่ผมทุกอย่างครับที่แฟนๆทำให้ผมนะครับก็น่ารักมากๆนะครับอย่างที่ทราบข่าวล่าสุดนะครับก็คือมีรถพยาบาลนะครับก็เป็นสิ่งที่ผมเห็นแล้วผมยิ้มอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบน่ารักนะครับแล้วก็แบบทำเพื่อสังคมอะไรอย่างเงี้ยแล้วยังมีน้ำใจนะครับใส่ชื่อกลิ่นเข้าไปด้วยผมก็อยากจะมาขอบคุณแล้วก็อยากจะบอกทุกคนว่าขอบคุณสำหรับคนไทยทุกทุกโปรเจกต์เลยนะครับไม่ว่าจะเก็บขยะก็ตามไม่ว่าจะทำบุญเก็บของฟ้าหรือว่าทำรถพยาบาลอะไรคืออะไรก็ตามที่ทุกคนทำอะครับผมรู้สึกว่าคนไทยทุกคนเห็นแล้วนะครับว่าแต่ทุกคนอะไรแค่ไหนนะครับก็อยากจะขอบคุณสำหรับทุกโปรเจกต์ที่ทำไปแล้วครับแล้วก็ทุกโปรเจกต์ที่กำลังจะทำครับผมก็ดีใจนะครับที่ทุกคนใจดีกับเพื่อนๆแล้วก็มีโอกาสคงจะได้ทำบุญร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ยังไงผมก็ขอขอบคุณนะครับแฟนๆคนที่ทำโปรเจกต์ให้ผมครับที่แบบทำไปแล้วก็ตามหรือว่ากำลังจะทำก็ตามนะครับก็ดีใจมากๆครับภูมิใจในตัวทุกคนมากครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Inside News Tonight ในช่อง True Insight HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage True Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ